อืมนี่นี่จะดุนะจะดุนะดูเฉยเลยแบ่งเฟรมกันฟูโตแบ่งเฟรมกันอ่ะแบ่งเฟรมกันอ่ะโอ้โอ้โอ้ยไง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 แบ่งจอกันแบ่งจอกันฟูโตไม่เอาครับเนะฟูโตดื้อจริงหยุดโอ้โหตบกล้องด้วยเป็นไงไม่พอใจไปแล้ววันนี้ทำงานไหมครับวันนี้ไปตึกครับเสร็จแล้วไปเล่นฟิตเนสต่อครับช่วงนี้ออกกำลังกายทุกวันเลยครับเริ่มติดการออกกำลังกายแล้วครับไม่ได้ออกวันไหนรู้สึกไม่ดีเลยครับของหวานมีในตู้เย็นเป็นผลไม้อยากกินผลไม้เอาขอบคุณคนส่งของขวัญให้ด้วยนะครับขอบคุณหมวกคาร์บอยด้วยนะครับฟูโตตอนนี้เดินไปที่อื่นแล้วเพราะว่างอนไม่ได้กินสักทีนั่นแน่ร้องด้วยมีร้องด้วยกินสุดแล้วพาไปเจอเด็กเลี้ยงหน่อยสิได้ครับมันมีผักไหมกินผักไปแล้วในเซตมันมีผักมาให้มันสายตาธรรมดาเลยนะครับไม่มีแบรนด์ด้วยแบบธรรมดาธรรมดาเลยบาซิลคอนเสิร์ตเวนว้าวอยากไปเหมือนกันนะครับอยากจะบอกว่าวันเกิดเนี่ยยังไม่ชัวร์เลยอะครับเพราะว่าเดี๋ยวอาจจะมีช่วงที่ต้องหายไปประมาณ2เดือนซึ่งก็คือเดือนกันยากับพฤศจิกาครับ ห
ายไปเข้ารับการรักษานิดหน่อยเดี๋ยวมาบอกอีกทีนะขอให้เจริญนะครับเดี๋ยวพาไปเจอมัฟฟินครับขอบคุณครับกลัวเหมือนกันนะไม่เคยผ่าตัดเลยต้องผ่าตัดด้วยบอกก็ได้โพรงจมูกซ้ายครับโพรงจมูกซ้ายคด ซึ่งก็รู้สึกแปลกๆมาสักพักแล้วว่าเวลาที่ล้างจมูกเข้าไปเนี่ยจมูกฝั่งเนี้ยจะเหมือนแบบมันน้ำมันไหลออกมาเลียดกับจมูกฝั่งนี้มากๆเลยอ่ะมันจะไม่ออกน้ำมันจะไม่ออกอย่างเงี้ยน้ำมันจะออกแบบเลียดมากับตรงแกนจมูกครับแต่เวลาที่ฉีดจากข้างนี้ออกฝั่งเนี้ยก็พุ่งปกติแบบแต่พอมาข้างนี้มันแบบเอ๊ะทำไมมันเลียดจังวะแล้วตอนที่ไปแอดมิดที่โรงพยาบาลคุณหมอเขาพาคิดไปเข้า CT สแกนเข้าอุโมงค์ครั้งแรกไม่เคยเข้าเลยคุณหมอบอกว่าอ๋อเป็นโพรงจมูกคดครับก็คือเวลาเป็นภูมิแพ้จะหายใจข้างนี้ไม่ออกแต่ว่าไม่ได้ส่งผลทำให้จมูกเบี้ยวหรืออะไรนะครับแค่ข้างในแล้วรู้สึกว่ารำคาญเหมือนกันเวลาหายใจแล้วมันไม่ค่อยคล่องนะฮะเวลาเป็นภูมิแพ้อะไรเงี้ยก็เลยว่าจะผ่าตัดก่อนเปิดกล้องน่าจะต้องดูแลตัวเองไปจนมันเป็นช่วงปลายกันยาเข้าตุลาพอดีอะไรเงี้ยครับ น่าจะหายไปเลยแล้วก็ไปเจอกันอีกทีอุ้ยมันจะมีงานหนึ่งเดือนตุลาครับเดี๋ยวจะได้เจอกันโผล่มาอีกทีน่าจะเป็นงานนั้นเลยน่าจะเป็นงานต่างประเทศนะครับกลัวทุกคนเอาจริงนะไม่เคยต้องแบบจะต้องลมยาสลบเลยกลัวจังเลยเนาะดูแลสุขภาพก่อนดีกว่าเดี๋ยวปาร์ตี้อ่ะเมื่อไหร่ก็ได้ใช่ไหมเอ็มแล้วอิ่มสุดๆไปเลยตัวอย่านะครับอย่านะครับเก็บจานแป๊บนะครับอ
แป๊บนะโอ้ยพุโตพุโตฝากเล่นกล้องไปก่อนได้ไหมเขาบอกว่าก่อนเล่นฟิตเนสให้กินกล้วย1ลูกจะทำให้เรามีพลังงานในการเล่นแบบเยอะมากเป็นพลังงานแบบทันทีทันใดพลังงานแบบรวดเร็วเอ้ยต้องซ่อมมาแฟนขับให้แก้วมาน่ารักสุดๆผมชอบกินกีวีสีทองมากเลยนะพอดีว่าอาโกชอบซื้อให้อากงกินแล้วเพิ่งเคยกินตอนไปที่บ้านมันจะเละๆกว่านี้ลงเยอะมากเหมือนกันครับทุกคนตอนนี้ก็คือกลับมาน้ำหนักเท่ากับเมื่อ5ปีที่แล้วตอนแรกไม่คิดว่าตัวเองจะสามารถกลับมาน้ำหนักเท่านั้นได้อีกแล้วมาหรือยังนะเฮ้ยมาแล้วนะมาแบบเบาๆแต่ก็ยังไม่เยอะมากครับรับรองว่ามันจะไม่เป็นเหมือนตอนทีเซอร์เอ็กมอร์นิ่งแน่นอนนะครับไม่โอเคสุดๆอย่าใช้คำว่าลูกหมู2ตัวได้ไหมรู้สึกผิดจังเลยไม่เอานะลูกหมูไม่เอาไม่เอาไม่เอาทำไมอะครับทำไมถึงไม่มีโอกาสเจอต้องมีโอกาสได้เจอกันสิกุบกิบเหรอไม่รู้ว่าจะกุบกิบดีไหมแต่ว่าตอนนี้เริ่มแบบเห่อการเล่นมากๆประมาณนึงไม่ค่อยมีคำว่าพอดีซะด้วยตอนเล่นก็เล่นแบบสุดตัวไปเลยชอบพี่คิดตั้งแต่ปี60เลยตอนนี้ปี67แล้ว7ปีแล้วขอบคุณนะครับแล้วตอนนี้รู้สึกว่าชอบการแบบตื่นมาแล้วปวดกล้ามเนื้อปวดตัวแบบโอ๊ยปวดไหล่จังเลยรู้สึกดีจังโอ้ปวดนมจังอะไรเงี้ยปวดหลังจังรู้สึกโอเคดูเหมือนเป็นคนสุขภาพดีพูดทำไมอ
มีกล้วยช้ำด้วยหนูอยู่ไกลอยู่โคราชแต่โคราชเนี่ยจริงๆคิดไปบ่อยมากเลยนะครับช่วงหนึ่งอะไปงานโคราชบ่อยมากไม่เคยมาเจอเลยหรอไฮฟอร์มฟิลิปปินส์มาวูไฮขอบคุณของขวัญด้วยนะครับหูโตผลไม้ยังจะเอาเลยเหรอโลกหนูไม่กินหรอกแบบนี้เจอกันงานแรกคือประมูลตุ๊กตาประมูลตุ๊กตาอันไหนวะมันต้องนานมากแล้วแน่เลยใช่ไหมครับอือการเลี้ยงสฟิงค์หน่อยสฟิงค์เหมือนเลี้ยงง่ายนะครับแต่ไม่ง่ายเลยสฟิงค์เป็นแมวฉลาดเพราะฉะนั้นมันจะเรื่องมากยิ่งฉลาดยิ่งเรื่องมากนะครับนั่นหมายความว่าไม่เอาปุโตมันงับอะไรอ่ะมันงับสติกเกอร์ผิวปุโตดูแลเหมือนจะง่ายแต่ไม่ง่ายเพราะว่าเหมือนผิวหนังคนที่เป็นภูมิแพ้แพ้ง่ายมากถ้าสภาพแวดล้อมที่อยู่ไม่สะอาดปุ๊บเนี่ยผื่นขึ้นเลยผื่นขึ้นแบบน่ากลัวมากเลยด้วยครับเคยเห็นมาแล้วแต่ไม่ใช่แมวเรานะเพราะว่าคิดไม่เคยทำให้ปูโตผื่นขึ้นเลยยกเว้นตอนที่ตัวเองทาครีมกันแดดแล้วก็ลืมว่าตัวเองทาครีมแล้วก็เอาหน้าไปถูแล้วมันก็กัดผิวน้องจนน้องแบบผิวลอกอะไรเงี้ยครับเคยอันนี้จากฝีมือของเราเองแต่ว่าโดยปกติคือถ้าจะเลี้ยงปูโตในบ้านก็เหมือนมีเลี้ยงเด็กเบบี๋ที่บ้านเลยครับต้องทำความสะอาดบ่อยๆอย่าให้มีฝุ่นเยอะอย่าให้สกปรกสามารถวัดได้จากผิวหนังปูโตติดกลิ่นง่ายมากถ้าบ้านเราเหม็นผิวปูโตก็จะเป็นกลิ่นเหม็นกลิ่นนั้นเลยแต่ถ้าเกิดว่าบ้านเราแบบสะอาดอะไรเงี้ยน้องก็จะมีกลิ่นเหงื่อเป็นของตัวเองที่หอมมากๆที่คิดเสพติดมากๆคิดรู้สึกว่าคิดจะไม่ให้กลิ่นเนี้ยมันหายไปเลยแต่ถ้าเกิดว่าดมปุ๊บกลิ่นเหมือนทรายแมวกลิ่นเหมือนแบบอะไรอย่างเงี้ยแสดงว่าที่เลี้ยงอยู่ไม่สะอาดนะครับใช่ต้องดูแลสุขภาพให้ดีมากๆคิดแต่ไม่รู้บางวันคิดกลัวพูโตงอ่ะเวลาคิดออกไปข้างนอกคิดก็เลยจับพูโตไปอยู่ในห้องแมวไปรวมกับน้องๆมัฟฟินไข่ดาวไข่หวานอะไรเงี้ยสิ่งที่ได้ตามมาก็คือพูโตเป็นปัสสาวะอักเสบเลยเพราะว่าน้องพูโตไม่เข้าห้องน้ำคนอื่นน่ะพอเป็นห้องน้ำของแมวตัวอื่นอะไรเงี้ยไม่เข้านะครับมันไปคุยตะกุยตะกุยตะกุยคุยแล้วก็หายไปใช่ไม่เข้าสักทีก็กลายเป็นอั้นฉี่มีแอคปวดด้วยพี่สิงโตอร่อยไหมคะแหมทำอย่างนั้นไม่รู้ว่าเป็นใครและพิมพ์บ่อยด้วยนะไม่เห็นแล้วก็ enter พิมพ์อยู่นั่นนะสนุกไหมถามจริง อยากให้ลองเลี้ยงสฟิงค์นะครับผมว่าจะติดใจมากเลยเป็นแมวที่ฟีลหมามากคือจะเดินตามตลอดอะไรเงี้ยอิ่มแล้วนอนได้ต้องไปทำงานครับจริงๆกลายเป็นว่ามัฟฟินเป็นแมวที่เลี้ยงง่ายที่สุด
ไม่สร้างปัญหาอ้อพูโตมีอีกอย่างนึงฮะทำลายข้าวของอยากพาขึ้นไปดูผ้าม่านข้างบนมากแล้วก็ผ้าม่านข้างบนเนี่ยคิดจะทำเป็นแบบว่าตะแกรงกันยุงอะไม่ให้ยุงเข้าอะตะแกรงนั้นไม่สามารถกันยุงได้อีกแล้วนะฮะเพราะว่าตะแกรงโบเท่านี้รูโบเท่านี้เลยตลกมากก็เลยกลายเป็นมัฟฟินอะไม่สร้างปัญหาเลยห้องน้ำก็คือสะอาดมากของแมวมัฟฟินคือเอเนจีเขาน้อยอะครับเขาจะไม่ตะกุยคือพุโตตะกุยเหมือนหมาตะกุยทีนึงทรายกระจายเต็มพื้นไปหมดต้องมากวาดอะไรเงี้ยครับห้องแมวมีในนั้น3ตัวห้องน้ำสะอาดเนียนไปหมดใช่มัฟฟินเป็นแมวที่ไม่ทำลายข้าวของเรียบร้อยอะไรเงี้ยครับวันนี้เป็นภูมิแพ้นิดนึงครับน้ำมูกไหลใช่เชียงใหญ่เฟสขึ้นวันไหนมันมีวันที่1กับวันที่2ใช่ไหมคิดยังไม่รู้เลยว่าเขาคิดเล่นวันไหนเดี๋ยวต้องไปถามวันเกิดน้องนุ่นนิ่วเหรอครับฝากแฮปปี้เบิร์ธเดย์ด้วยได้ไหมครับขอให้น้องปังๆมีความสุขมากๆขอให้เป็นขวัญใจมหาชนแบบนี้ต่อๆไปทุกๆปีเลยนะครับพี่คิดรู้จักน้องเบลโรล่าได้ยังไงน้องเบลโรล่าก็เป็นแชมป์ของรายการ The Golden Song ซีซั่น5ไงเป็นลูกสาวที่น่ารักมากน้องมาให้กำลังใจที่คอนเสิร์ตด้วยน่ารักบอกว่าเป็นเด็กน่ารักเจอกันทีไรก็แบบยิ้มมากอดทุกทีอะไรอย่างเงี้ยเอ็นดูครับใช่อยากเห็นพี่คิดทำผมสีส้มทำปุ๊บโดนเรียกเลยนะฮะโดนเรียกเลยทันทีนะฮะเข้าห้องมืดเลยนะไม่เอาไม่กล้าแล้วทำแค่อันนี้ก็น่าจะพอแล้วนะครับสีเทาไม่ไหวแล้วอะครับทุกคนคิดว่าคิดจะปล่อยการกัดสีฟอกสีไปสักพักนึงเพราะว่าพอทำปุ๊บเนี่ยผมจะเสียไปเป็นปีเลยนะครับไม่ใช่แค่เดือนนะเป็นปีเลยที่ผมจะแบบผมเหมือนไม้กวาดอะเป็นปีเลยเอาแค่ให้มันแบบไม่เป็นสีดำเพราะว่าเวลาสีดำหน้าโทรมสีนี้ก็โอเคนะใช่เมื่อไหร่จะมีคอนเสิร์ตเรามาลุ้นปีหน้ากันไหมว่าถ้าปีหน้ามินิอัลบั้มไม่ใช่มินิหรอกก็อัลบั้มนั่นแหละถ้ามันออกมาก็อาจจะมีโซโล่อีกก็ได้นะครับไม่มั่นใจตาบวมเหรอตาเขาปกติดีนะนอนเยอะด้วยอยากดูคอนเสิร์ตไลเซอร์อยากดูคอนเสิร์ตคิดนนท์ก่อนตอนเนี้ยเอาจริงพรุ่งนี้พี่ขิงได้ไปไหมคะไปถามพี่ขิงดีไหมฮะไม่แน่ใจเหมือนกันนะฮะพิกัดสีปากสีสวยมากพิกัดอันนี้เขาเรียกว่าฟิลเตอร์ของ TikTok นะครับทุกคนสามารถมีสีปากแบบนี้ได้เลยนะครับเพียงแค่เข้า TikTok แล้วกดฟิลเตอร์นะครับมันจะมีคำว่าแต่งสวยอยู่นะครับแต่งเลยนะฮะเชียงใหญ่เฟสมีเกตไหมมีแต่เพื่อนไปดูนะฮะอาจจะไม่ได้มีเกสมาขึ้นด้วยครับเมื่อกี้มีคนบอกให้รีวิวเจมินายหน่อยเป็นเด็กที่เก่งมากๆนะครับแล้วก็ energy เยอะมากๆแต่ว่าเพิ่งไปเจอโฟร์มาเหมือนกันก็ energy ไม่แพ้กันนะเอาจริงๆแล้วอะตอนแรกนึกว่าโฟร์จะแบบจะนิ่งๆคล้ายๆพี่สิงห์อะไรเงี้ยแต่ว่าจริงๆก็คือเปล่าไม่คล้ายแล้วเจอร่างแบบเนี่ยเดี๋ยวรอดูครับเดี๋ยวจะมีแคมเปญออกมาที่แบบของเป๊ปซี่ของน้องอ่ะเป๊ปซี่ต้องเรียกแบบนี้ใช่ก็จะมี
พวกเราไปเป็นแขกด้วยครับก็ไปรอดูอันนั้นน่ะโอเคเข้าใจแล้ววันเกิดจัดไหมคะจริงๆก็อยากจัดมากๆเลยครับแต่ว่าปีนี้ขอดูก่อนว่ารักษาตัวหายทันไหมใช่ถ้าเกิดว่าหายทันก็จะจัดหายไม่ทันก็เอาไว้ก่อนนะอือหือต้องรักษาตัวประมาณ2เดือนนะครับพรุ่งนี้พี่ขิงไปได้อะไรวะงงเห็นพี่มาหลายครั้งแล้วพรุ่งนี้อ๋อพี่ซิงโตไปอะไรคะคืออะไรอะงง Big Mountain พี่คิดขึ้นไหมตอนนี้ยังไม่มีเช็คมานะครับไม่รู้ว่าเป็นเพราะว่าได้ขึ้นเชียงใหญ่เฟสแล้วหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจใช่เลี้ยงอาหารเด็กแทนได้นะได้ครับขอดูสภาพหน้าก่อนนะครับทุกคนถ้าแบบมันยังบวมอยู่หรืออะไรแบบนี้ก็อาจจะยังไม่กล้าไปเจอใครเท่าไหร่ใช่ครับอือฮืออือฮืออือฮืรอน้องคิดที่พุ่งตายเฟสขอให้มีนะขอให้ได้ไปด้วยแว่นสวยมันคือแว่นธรรมดาเลยนะทุกคนแบบว่าทั่วไปเลยไม่มีลวดลายเท็กเจอร์ใดๆคือมินิมอลมากๆเลยนะครับตอนนี้กี่โมงเนี่ยโอเคอีก10นาทีคอนนูนิวจริงๆตอนแรกล็อกคิวไว้แล้วแต่ว่าเหมือนมีงานต่างประเทศติดต่อเข้ามาพอดีด้วยครับก็เลยขอดูก่อนนะว่าต้องไปหรือเปล่าถ้าเขาคอนเฟิร์มจริงๆก็อาจจะต้องขอไปทำงานก่อนนะครับใช่แต่ว่าเดี๋ยวแสดงความยินดีกับน้องผ่านคอนแทคแล้วกันครับร้องเพลงก่อนปิดไลฟ์ด้วยนะคะแม่รีเควสกันเลยนะฮะรักษาสุขภาพด้วยได้เลยครับจริงๆเขาก็บอกว่ามันเป็นไมเนอร์เคสมากๆคือเป็นเคสเล็กๆสบายๆไม่ได้ยากอะไรแต่ว่าแค่กลัวครับไม่เคยไม่เคยเลยฮะใช่เพื่อนหนูขอกีวีได้ไหมคะให้เลยก็ไม่ได้กินเลยเนาะไม่กินสักทีวันนี้มันเปรี้ยวจังวะฮะเออเปรี้ยวเปรี้ยวไม่ไหวแล้วคายกว่าทำไมไม่เปรี้ยวอ่ะตื่นเลยตอนนี้น้องอะไรวะมีแมวส้มกี่ตัวไม่มีแมวส้มด้วยนะกินเปรี้ยวไม่ค่อยไหวครับมันจืดกองแฟนเก่าก็น่าจะเลื่อนการเปิดกล้องไปเพราะว่าต้องไปรักษาตัวก่อนนะฮะใช่น่าจะมีการเลื่อนออกไปอีกเป็นเพราะเราเองครับรีวิวอาร์ตทอยหน่อยตอนนี้มี Inside Out แบบแน่นเครื่องมาก
่านแต่ไม่ต่อฟังแล้วครับของแจมรัชตะเพราะดีครับกำลังจะกลายเป็นศิลปินแล้วยินดีกับเพื่อนด้วยนะครับฟังแล้วจริงๆคือแจมกับคิดอายุเท่ากันนะฮะแต่ด้วยความที่แบบว่าให้เกียรติกันมากๆนะครับก็เลยต่างคนต่างเรียกพี่คริสกับพี่แจมครับดีจังเลยเป็นโพรงจมูกคดครับด้านซ้ายเนี่ยต้องผ่ามีแผนจะงอกลูกไหมมีครับมีใครอยากได้ไหมสมมุติว่ามีลูกออกมาแบบดกมากๆอย่างเงี้ยยังไงคิดก็ต้องให้ใครสักคนหนึ่งนะฮะมีใครอยากได้แมวไปเลี้ยงไหมฮะเพราะว่ากะว่าจะเก็บไว้แค่สีละตัวของฝั่งไข่ดาวตัวนึงไข่หวานตัวนึงอะไรเงี้ยแค่นั้นพอแล้วที่เหลือก็คงจะต้องปล่อยไปนะฮะเลี้ยงพ่อแมวได้ไหมคะโอ้ยผมเลี้ยงยากนะกินเก่งมากเลยตัดใจได้ครับเพราะว่าจะยังไม่รีบรักมันอะเนอะปะเราจะเลือกก่อนพอเลือกปุ๊บเราจะรักมันแค่นั้นส่วนที่เหลือต้องตัดใจไปนะครับเพราะว่าเลี้ยงมากกว่านี้ไม่น่าไหวนะครับถ้าเลี้ยงหมดเลยเนี่ยเกิน10แน่ๆเลยนะครับเยอะเกินนะครับแล้วรู้สึกว่าพอมันเยอะเกินอะเราไม่ทั่วถึงด้วยใช่จะมีแค่พูโตมัฟฟินที่แบบคือสามารถบอกให้ทำอะไรได้เลยอะมันเชื่องกับเรามากๆเพราะว่าเราใส่ใจมันมากๆอะไรเงี้ยแต่พอเป็นไข่ดาวไข่หวานก็ไม่สามารถทำแบบพูโตมัฟฟินได้แล้วอะลูกสาวพี่เพิ่งกลับโอ้ขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับเดี๋ยวมันก็จะแบบว่าดีรู้สึกเศร้าน้อยลงนะครับตามเวลาปากคิดทำไมล่ะฮะปากอย่างกระเต่าทะเลปากไม่เห็นจะสวยเลยนะครับปากอย่างกระเต่าทะเลแล้วก็สีปากไม่ต้องห่วงฮะฟิลเตอร์นะครับฟิลเตอร์แน่นอนนะครับอวยพรวันเกิดให้หน่อยแฮปปี้เบิร์ธเดย์นะครับมีความสุขมากนะเปิดคาเฟ่แมวก็จะห่วงอีกอ่ะไม่กล้าเปิดเลยน่าจะปลายกันยาครับผ่าตัดสู้ๆนะครับหลังจากพักเที่ยงไปแล้วก็ทุกคนต้องกลับไปทำงานตอนบ่ายก็ขอให้ทำได้อย่างไม่ง่วงนอนอย่าหนังท้องตึงหนังตาหย่อนนะฮะถ้าเกิดง่วงก็กาแฟนะครับไปหากาแฟกินเลยนะครับจะบ่ายพอดีก็แสดงว่าทุกๆคนก็เตรียมจะต้องไปทำงานแล้วเนี่ยเราไปพร้อมกันเพราะว่าคิดต้องถึงตึกบ่ายสองพอดีทุกคนก็ต้องกลับไปทำงานตอนบ่ายโมงพอดีเนี่ยเราก็เตรียมตัวแยกย้ายพร้อมกันง่วงแน่นอนฮ่าฮ่าสู้ๆนะฮะครับพาไปเจอไอ้เจ้าน้องเหมียวก่อนไปดีกว่าอึบบ่นดูบ่นมีบ่นด้วย
มาฟินไข่ดาวไม่บ่นนะลูกขี้บ่นนะเราอ่ะมาฟินทายก่อนเร็วไอ้อ้วนเอ้ยไอ้อ้วนเอ้ยไอ้อ้วนขี้ตามาอีกแล้วต้องเช็ดไปไหนอ่ะไปไหนโอ้ยเอ้ครับป้าปิ้นเอ้ครับป้าปิ้นเอ้ครับป้าปิ้นขี้อ้อนสุดๆไอ้เจ้านี่ขี้อ้อนสุดๆเจ้านี่ขี้อ้อนสุดๆไข่ดาวไปไหนแล้วเนี่ยไข่ดาวต่ออยู่นี่แทนๆนั่นแหละแทนๆเล่นเดย์ไม่ค่อยกินข้าวเลยนะหนูไม่ค่อยกินข้าวเลยนะครับข่าวจู้อะไปก่อนนะครับทุกคนโอ้ยเมาขนละไข่ดาวผอมมากครับทุกคนผอมแบบผอมเลยไอ้เจ้าเนี่ยแย่งข้าวน้องกินจนอ้วนเลยเนี่ยอ้วนสุดๆหงายหงายไปก่อนนะครับทุกคนตั้งใจทำงานนะครับบ๊ายบายครับ